กระทรวงยุติธรรมของอิสราเอลได้เปิดเผยนะคะว่าอดีตรัฐมนตรีพลังงานนายโกลเด้นเซเกฟออกมายอมรับสารภาพว่าเขาเป็นสายลับให้แก่อิหร่านเพื่อแลกกับการจำคุกเพียง11ปีหลังถูกดำเนินคดีเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วโดยชินเบตหน่วยงานความมั่นคงภายในของอิสราเอลเปิดเผยว่านายเซเกฟทำงานเป็นสายลับให้กับอิหร่านในขณะที่เขาอาศัยอยู่ที่ไนจีเรียซึ่งเจ้าหน้าที่สอบสวนพบว่านายเซเกฟติดต่อกับเจ้าหน้าที่ประจำสถานทูตอิหร่านในไนจีเรียเมื่อปี2555และเคยเดินทางไปอิหร่านถึง2ครั้งเพื่อพบปะเจ้าหน้าที่ข่าวกรองอิหร่านค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ทำเนียบเครมลินของรัสเซียออกมาปฏิเสธคำกล่าวของรัฐบาลอังกฤษที่ระบุว่ารัสเซียอาจใช้การจับกุมอดีตนาวิกโยธินสหรัฐที่อยู่ในประเทศด้วยข้อหาจารกรรมเป็นตัวประกันในเกมการทูตซึ่งนายเดมิทรีเพสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินเปิดเผยว่ารัสเซียไม่เคยใช้คนมาเป็นตัวประกันในการเดินเกมทางการทูตและขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อตอบโต้ด้านข่าวกรองการเคลื่อนไหวของรัสเซียมีขึ้นหลังจากที่เจอร์มี่ฮันท์รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษบอกว่าประชาชนไม่ควรถูกใช้เป็นตัวประกันเพื่อการล้างแค้นด้วยการทูตคุณผู้ชมคะติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันในรายการ World Today กันนะคะเรื่องร้อนในวันนี้ช่วงแรกเราเริ่มต้นกันที่ประเทศออสเตรเลียกันก่อนนะคะทางตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบดูพัสดุต้องสงสัยที่ถูกส่งไปยังสถานกงสุลและสถานทูตอย่างน้อย14แห่งในนครเมลเบิร์นและกรุงแคนเบอร์รานะคะขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าสถานกงสุลบางแห่งต้องอพยพเจ้าหน้าที่ออกมาเพื่อความปลอดภัยด้วยติดตามกันได้ในช่วงแรกนี้ Hot Today ค่ะตำรวจรัฐวิกตอเรียของออสเตรเลียระบุในวันนี้ว่าได้รับทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วโดยเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินกำลังเร่งตรวจสอบพัสดุต้องสงสัยที่ถูกส่งไปตามสถานกงสุลและสถานทูตต่างๆซึ่งขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลหรือสถานทูตได้รับอันตรายใดๆและเชื่อว่าไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อชุมชนในวงกว้างโดยตำรวจจะทำงานเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานฉุกเฉินและหน่วยงานอื่นๆเพื่อบริหารจัดการและสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งพัสดุต้องสงสัยที่ถูกส่งไปตามสถานกงสุลและสถานทูตต่างชาติด้านในบรรจุแร่ใยหินอย่างไรก็ตามตำรวจไม่ได้ระบุชัดว่ามีสถานกงสุลหรือสถานทูตของประเทศใดบ้างที่ได้รับผลกระทบขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีสถานกงสุลและสถานทูตอย่างน้อย14ประเทศที่ได้รับพัสดุดังกล่าวซึ่งประกอบไปด้วยสหรัฐอังกฤษนิวซีแลนด์อินเดียญี่ปุ่นปากีสถานเกาหลีใต้เยอรมนีกรีซสเปนเซเชลสวิตเซอร์แลนด์โครเอเชียและอียิปต์ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าสถานกงสุลบางแห่งอพยพเจ้าหน้าที่ออกมาเพื่อความปลอดภัยขณะรอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพัสดุต้องสงสัยก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้กลับเข้าไปทำงานได้ตามปกติอีกครั้งหลังได้รับการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยแล้วโดยเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินต้องสวมชุดป้องกันสารเคมีเพื่อเข้าไปตรวจสอบตามอาคารสถานกงสุลและสถานทูตต่างๆพร้อมรถดับเพลิงรวมไปถึงรถตำรวจและรถตรวจสอบวัตถุอันตรายหลายคันที่ไปจอดรอเพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งขณะนี้หลายแห่งได้รับการประกาศให้ปลอดภัยหรืออยู่ภายใต้การควบคุมแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการพบถุงบรรจุแร่ใยหินและไฟเบอร์กลาส3ใบถูกส่งไปยังสถานกงสุลอาร์เจนตินาในนครซิดนีย์เมื่อ2วันที่แล้วซึ่งหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยของรัฐนิวเซาท์เวลส์ระบุว่าพัสดุต้องสงสัยดังกล่าวไม่มีพิษอันตรายใดๆค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของผู้นำสหรัฐในวันนี้มีการรายงานข่าวนะคะว่าเขาได้แถลงผ่านทางโทรทัศน์เป็นการพูดคุยขอร้องไปยังประชาชนชาวอเมริกันทั่วประเทศให้เข้าใจแล้วก็เห็นถึงความจำเป็นในการของงบประมาณเพื่อก่อสร้างกำแพงตามแนวชายแดนระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกนะคะเพื่อที่จะยุติวิกฤตการณ์บริเวณแนวชายแดนแต่ก็ไม่ได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติตามที่มีการขู่กันไว้ก่อนหน้านี้ค่ะเ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแถลงผ่านสื่อโทรทัศน์เป็นเวลานาน8นาทีซึ่งเป็นการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยขอให้ชาวอเมริกันเข้าใจถึงความจำเป็นที่เขาต้องได้รับเงินงบประมาณเพื่อการสร้างกำแพงเหล็กกั้นชายแดนสหรัฐกับเม็กซิโกเป็นเงินจำนวน 5,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 180,000 ล้านบาทโดยในทรัมป์ระบุว่ากำแพงดังกล่าวจะสามารถยับยั้งวิกฤตการณ์ด้านความมั่นคงและด้านมนุษยธรรมที่กำลังเกิดขึ้นที่บริเวณชายแดนทางใต้ของสหรัฐได้ในทรัมป์ยังระบุว่าชาวอเมริกันทุกคนต้องได้รับความเจ็บปวดจากปัญหาการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายโดยไร้การควบคุมเนื่องจากสหรัฐต้องสูญเสียทรัพยากรส่วนรวมเพื่อนำไปใช้จัดการกับปัญหานี้โดยการอพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายยังส่งผลกระทบต่อสหรัฐในแง่ที่ทำให้ตำแหน่งงานและค่าจ้างแรงงานลดลงในสหรัฐโดยกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในสหรัฐคือชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันและคนเชื้อสายสเปนในทรัมป์ยังกล่าวถึงกรณีการปิดหน่วยงานรัฐบาลบางส่วนหรือการชัตดาวน์ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยยืนยันว่าการปิดหน่วยงานรัฐบาลคงจะต้องดำเนินต่อไปพร้อมโทษว่าเป็นเพราะพรรคเดโมแครตไม่ยอมผ่านร่างงบประมาณเพื่อรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดนด้วยด้านพรรคเดโมแครตตอบโต้ในทรัมป์ทันทีโดยนางแนนซี่เปโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและนายชักชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาสหรัฐจากพรรคเดโมแครตเรียกร้องให้นายทรัมป์ยุติการชัตดาวน์เพื่อให้หน่วยงานรัฐบาลเปิดทำงานได้อีกครั้งพร้อมกล่าวหานายทรัมป์ว่าปกครองด้วยการใช้ความหวาดกลัวแทนการใช้ข้อเท็จจริงและใช้ความแตกแยกแทนความสามัคคีติดตามดูความเคลื่อนไหวอื่นๆที่เกิดขึ้นรอบโลกในช่วงของท็อป5กันนะคะอันดับที่5ไปดูกองทัพอังกฤษค่ะที่ได้ส่งกำลังไปสนับสนุนการทำงานของตำรวจที่ท่าอากาศยานฮิตโรในกรุงลอนดอนหลังจากที่มีการพบเห็นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่สนามบินเมื่อวานนี้นะคะขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ต้องมีการระงับเที่ยวบินทุกเที่ยวที่จะบินออกจากสนามบินเกือบ1ชั่วโมงค่ะกองทัพอังกฤษส่งเจ้าหน้าที่ไปยังสนามบินฮิตโธรตามคำขอของตำรวจนครบาลกรุงลอนดอนเพื่อสนับสนุนการทำงานของตำรวจหลังจากที่เมื่อวานนี้สนามบินฮิตโธรซึ่งรองรับผู้โดยสารวันละเกือบ 214,000 คนต้องปิดทางวิ่งทางด้านทิศเหนือหลังมีรายงานว่าพบเห็นโดรนลำหนึ่งบินอยู่เหนือสนามบินซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนระบุว่าเห็นโดรนลำนี้เช่นกันผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกรุงลอนดอนกล่าวว่าได้สั่งการให้สอบสวนเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วเพื่อหาตัวผู้ที่เกี่ยวข้องในการบังคับโดรนลำดังกล่าวส่วนทางสนามบินฮิตโธรระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบเพียงแค่เล็กน้อยและได้เปิดให้บริการตามปกติแล้วในวันนี้การตรวจพบโดรนในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่2สัปดาห์ก่อนก็มีการพบเห็นโดรนขึ้นบินหลายสิบครั้งในบริเวณสนามบินแกตวิกในกรุงลอนดอนทำให้ต้องระงับการบินนานกว่า3วันส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารมากกว่า 100,000 คนส่วนอันดับที่4ไปดูเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือรปภ.ที่ท่าอากาศยานใหญ่3แห่งในเยอรมนีที่ผลักงานประท้วงกันนะคะก็ส่งผลต่อการให้บริการแก่ผู้โดยสารอย่างมากเลยค่ะสหภาพแวร์ดีที่มีรปภ.ท่าอากาศยานเป็นสมาชิกอยู่ 23,000 คนแถลงในวันนี้ว่าการผลักงานเริ่มตั้งแต่เวลา 3 นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลา 9 นาฬิกาของวันนี้จนถึง 6 นาฬิกาพรุ่งนี้ตามเวลาในประเทศไทยที่ท่าอากาศยานดุสเซลดอร์ฟท่าอากาศยานโคโลนบอนและท่าอากาศยานสตุตการ์ดโดยเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์มีการผละงานมาแล้วที่ท่าอากาศยาน2แห่งในกรุงเบอร์ลินกระทบกับการใช้งานของผู้โดยสารเป็นจำนวนมากเนื่องจากส่งผลให้ทางท่าอากาศยานทั้ง3แห่งต้องยกเลิกเที่ยวบินประมาณ50เที่ยวโดยสหภาพเรียกร้องขอขึ้นค่าแรงรปภ.จากชั่วโมงละ17ยูโรหรือ624บาทในปัจจุบันเป็น20ยูโรหรือประมาณ734บาทหรือเพิ่มขึ้นราวร้อยละ17ขณะที่สมาคมนายจ้างเสนอขึ้นให้เพียงร้อยละ2ถึง 8.1 หรือไม่ถึง1ยูโรซึ่งทั้ง2ฝ่ายจะเปิดการเจรจารอบใหม่ในวันที่23มกราคมนี้
ันดับที่3ไปดูขบวนรถไฟของผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนที่เดินทางออกจากจีนแล้วนะคะซึ่งการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ของนายคิมเกิดขึ้นตามการเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนค่ะขบวนรถไฟที่เชื่อว่าเป็นพาหนะของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือแล่นออกจากชานชาลาของสถานีรถไฟในกรุงปักกิ่งหลังจากที่นายคิมเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนจีนตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงท่ามกลางการประชุมสุดยอดนัดที่2ระหว่างนายคิมและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐขณะที่สื่อจีนและสื่อเกาหลีเหนือไม่ได้มีฝ่ายใดเปิดเผยรายละเอียดของการเยือนจีนครั้งนี้ของนายคิมทั้งนี้นายคิมประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีถึง3ครั้งเมื่อปีที่แล้วทั้งก่อนและหลังการประชุมสุดยอดกับนายทรัมป์และประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ด้านสำนักข่าวกลางเกาหลีรายงานว่านายคิมเดินทางเยือนจีนด้วยรถไฟส่วนตัวเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมด้วยนางรีโซจูภริยาและคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกาหลีเหนือรวมไปถึงนายคิมยองโชผู้แทนเจรจากับสหรัฐและนายวียองโฮรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนืออันดับที่2ไปดูคณะตัวแทนเจรจาด้านการค้าของสหรัฐกับจีนนะคะที่ได้เสร็จสิ้นการเจรจาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็คาดว่าจะมีความพยายามในการหลีกเลี่ยงการทำสงครามทางการค้าที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกค่ะนายหลูกังโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนแถลงในวันนี้ว่าคณะตัวแทนเจรจาการค้าของจีนและสหรัฐเสร็จสิ้นการเจรจาแล้วซึ่งเขาก็เชื่อมั่นว่าจะมีการเปิดเผยผลการเจรจาในเร็วๆนี้โดยข้อมูลต่างๆจะรวมถึงรายละเอียดของการเจรจาในรอบต่อไปเช่นกำหนดเวลาและวิธีการจัดการเจรจาด้วยนายหลูบอกว่าการเจรจาครั้งนี้มีการขยายเวลาจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันที่3จากเดิมที่กำหนดไว้เพียง2วันซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้ง2ฝ่ายให้ความจริงจังและยึดมั่นในพันธกิจที่มีต่อการเจรจาการค้าโดยหากการเจรจาบังเกิดผลดีก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศทั้งสองรวมไปถึงเป็นข่าวดีต่อเศรษฐกิจโลกด้วยนายหลูยังบอกได้ว่าการขยายเวลาเจรจาครั้งนี้ยังมีขึ้นท่ามกลางสัญญาณของความคืบหน้าในประเด็นต่างๆรวมถึงการซื้อสินค้าด้านการเกษตรและพลังงานตลอดจนการเข้าถึงตลาดของจีนเพิ่มขึ้นด้วยและอันดับที่1ในวันนี้เป็นเรื่องของไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ออกมาเปิดเผยนะคะว่าสหรัฐได้ถอนกองกำลังทหารออกจากซีเรียจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ของนานาชาติค่ะนายไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแถลงร่วมกับนายไอมานซาฟาดีรัฐมนตรีต่างประเทศจอร์แดนว่าการที่สหรัฐตัดสินใจถอนกำลังทหารออกจากซีเรียจะไม่กระทบต่อขีดความสามารถของพันธมิตรนานาชาติในการต่อสู้ปราบปรามกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามหรือ IS และว่าสหรัฐยังคงให้ความร่วมมืออย่างแข็งแกร่งพร้อมกับช่วยเหลือในประเด็นต่างๆของตะวันออกกลางปอมเปโอยังกล่าวยกย่องจอร์แดนด้วยว่าเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคและมีบทบาทสำคัญทางด้านเสถียรภาพและความมั่นคงรวมไปถึงการทำสงครามต่อต้านผู้ก่อการร้ายนอกจากนั้นสหรัฐยังคงเดินหน้าใช้การทูตและการค้ากดดันอิหร่านอย่างต่อเนื่องหลังจากที่นายอามีร์ฮาตามีรัฐมนตรีกลาโหมอิหร่านบอกว่าอิหร่านกำลังเผชิญภัยคุกคามจากสหรัฐและอิสราเอลขณะที่นายอาลีชามฮานีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านบอกว่ายุทธศาสตร์ของสหรัฐในซีเรียประสบความล้มเหลวซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่ซีเรียเท่านั้นแต่ว่ายังรวมไปถึงภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งหมดด้วยพักกันครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าพามาดูหุ่นยนต์ที่จะมาแย่งงานมนุษย์ค่ะ